الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الحمد لله لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله ขอบคุณ الله سبحانه وتعالى ที่ให้เราได้มีโอกาสได้มาพบปะกับพี่น้องในวันแห่งความดีในวันที่ผู้ศรัทธาจะหลั่งไหลกันเข้ามาร่วมทำความดีร่วมบริจาคให้กับมัสยิดที่ถือเป็นมัสยิดต้นแบบของชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งณวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องวันนี้ผมและคณะครูศรัทธาชนถือว่าได้รับเกียรติจากผู้บริหารได้มาพบปะกับพี่น้องก่อนที่จะเข้าเรื่องของเราในวันนี้นะครับพี่น้องแน่นอนฮะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารให้มาพูดถึงอิสลามกับการศึกษาพี่น้องครับบางท่านเนี่ยอาจจะงงว่าทำไมต้องพูดเรื่องการศึกษาในวันบริจาคในวันระดมทุนบริจาคสร้างมัสยิดคณาจารย์หลายๆท่านในที่นี้เป็นคนที่มีความสามารถและมีความชำนาญในด้านการศึกษาจริงๆแล้วผู้บริหารเนี่ยเขาอยากจะให้เห็นว่าที่เราต้องพูดเรื่องการศึกษาในวันระดมทุนบริจาคสร้างมัสยิดเนี่ยเพราะจะให้มุสลิมเนี่ยเห็นว่าอิสลามกับการศึกษาเนี่ยหรือมัสยิดกับการเรียนการสอนเนี่ยมันแยกกันไม่ออกอาจารย์หลายๆท่านในวันนี้จะมาสื่อสารกับพี่น้องจะมาบอกพี่น้องถึงมุมต่างๆในเรื่องของการศึกษาให้พี่น้องเข้าใจว่าอิสลามกับการศึกษาเนี่ยมันมีมุมมองต่างๆมากมายให้เราได้เรียนรู้แล้วก็จะได้รับความรู้ต่างๆมากมายอินชาอัลเลาะห์ก่อนที่จะเริ่มบรรยายวันนี้ผมจะขออนุญาตแนะนำอาจารย์ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับเริ่มจากซ้ายมือก็คือคนซ้ายสุดก็คืออาจารย์ชากิรีนรัมมะสิทธิ์อาจารย์จะมาพูดถึงฟัฎลุฏอลับิลอิลม์ความประเสริฐของการแสวงหาความรู้ขอเชิญอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์แนะนำตัวกับพี่น้องให้สลามผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับบิสมิลลาฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์جزاكم الله خير นะถัดมาก็คืออาจารย์อนัสสุดใจดีอาจารย์อนัสเนี่ยจะมาพูดถึงอินชาอัลเลาะห์จะพูดถึงอัลอิลมอัลอะดับคือพูดถึงความสําคัญของการอัลอิลมอัลอะดับคืออะไรเชิญอาจารย์อนัสแนะนําตัวนิดนึงครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์คนที่3ด้านขวามือผมนะครับคืออาจารย์ฮาฟิซอาจารย์ฮาฟิซนาคสุขอาจารย์คนนี้เนี่ยมาทีหลังแต่ถือว่ามีบทบาทไม่น้อยเลยกับคณะครูศรัทธาชนของเราแล้วก็สร้างสีสันให้กับครูแล้วก็นักเรียนมากมายเลยอาจารย์จะพูดถึงเรื่องอะไรครับขออาจารย์ขออนุญาตอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้อาจารย์ให้ความรู้เรื่องอัลอิลม์กับอัลกอลวัลอามัลนะอาจารย์ครับผมครับผมอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราจะได้พบข้อมูลดีจากอาจารย์และท่านสุดท้ายผมถือว่าเป็นวะคิตามุฮัมมิดสุดท้ายก็คืออาจารย์ดาวุฒสิริเจริญอาจารย์ดาวุฒจะมาพูดเรื่องอะไรครับวันนี้อัลอิลมุบิตตะลักกีมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเนื้อหา4เรื่องที่พี่น้องจะได้ฟังถัดจากนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่จะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องไม่มากก็น้อยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับก่อนที่จะเริ่มบรรยายเริ่มจากอาจารย์ชากรีเนี่ยผมอยากจะเกริ่นนิดนึงว่าพวกเราทั้ง5ท่านเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่วิทยากรที่เด่นเรื่องบรรยายหรือการมาเทศนาทำสอนนั่งสอนเป็นชั่วโมงแต่แน่นอนว่า5คนเนี่ยยืนสอนได้วันหนึ่ง 2-3 ชั่วโมง5ชั่วโมงโดยที่ท่านทำดีแล้วไม่รู้จักเหนื่อยเพราะว่าเราสอนด้วยใจคือผมจะสื่อสารกับพี่น้องว่าเราเนี่ยชินกับการสอนในชั้นเรียนมากกว่าจะมานั่งบรรยายบนเวทีแบบนี้แต่สิ่งที่อาจารย์แต่ละท่านจะนำเสนอณตอนนี้แน่นอนครับพวกเรามีจุดยืนเดียวกันคือบัลลิกุอันนีวะเราอาญะเราพยายามจะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นอิสลามสิ่งที่เป็นศาสนาเป็นความรู้ไม่จะเป็นอายะเดียวก็เราจะพยายามถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องมากที่สุดเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ชากรีนรัมมะสิทธิ์กับฟัฎลุฏอลับิลอิลม์ฟัฎลبسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد وحييكم مرةً أخرى بتحيةٍ إسلام فالإسلام تحيته السلام فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาและความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ทรงประทานโอกาสดีๆให้กับพวกเรานะครับประทานชีวิตนะครับให้เราได้มีลมหายใจนะครับให้ได้ทำความดีหนึ่งในการทำความดีนะครับที่วันนี้พี่น้องที่ร่วมบริจาคเข้ามาเนี่ยจะประจักษ์ถึงผลงานที่พี่น้องได้ร่วมบริจาค กันเข้ามานั้นก็คือการ เปิดมัสยิดนะครับหรือว่าแจ้งความคืบหน้าให้กับพี่น้องว่ามัสยิดของพวกเราเนี่ยดารุลอิห์ซานแห่งนี้ที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องเนี่ยนะครับไปถึงไหนแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะ 100% สมบูรณ์นะครับตามที่พี่น้องที่ร่วมบริจาคเข้ามานะครับได้ตั้งใจแล้วก็ได้หวังว่าให้มันเสร็จสมบูรณ์ให้มันใช้ไปจนตลอดนะครับจนผลบุญเนี่ยไหลมาหาเขาตลอดแม้กระทั่งว่าเขาเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วกันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับพวกเรานะครับมันจะวันนี้นะครับมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงที่สอนอยู่ที่โรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยมันก็จะมีห้องสี่เหลี่ยมนะครับมีนักเรียนอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยประมาณ10คน20คนต่อ1ห้องนะครับดังนั้นความประหม่าความตกใจเนี่ยมันก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับกันอินชาอัลเลาะห์จะพยายามนะครับดังนั้นความรู้นะครับที่กระผมได้นะครับใครขอจะหยิบยกมาให้กับพี่น้องนะครับในได้รับความรู้ในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประเสริฐของการศึกษาหาความรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความรู้ที่เกี่ยวกับ เรื่องราวของศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่มุมินมุสลิมคนหนึ่งในฐานะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต้องมีจะต้องรู้นะครับหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าศาสนาของเรากำชับเนี่ยนะครับกำชับให้พวกเราเนี่ยศึกษาความรู้ให้ได้นะครับศาสนาไม่ยอมให้เราใช้ชีวิตหรือว่ามีชีวิตอยู่บนโลกนี้โดยปราศจากความรู้นะครับพวกเราหลายท่านคงจะนึกถึงนะครับคงจะจำเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่ในถ้ำฮิเราะครั้งที่ญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาหาท่านนะครับมาบอกให้ท่านนบีเนี่ยอ่านนะครับจงอ่านอิกรอนะครับท่านญิบรีลบอกกับท่านนบีนะครับท่านนบีปฏิเสธมาอานาบิกอริฉันอ่านไม่ได้ครับผมอ่านไม่ได้จน3ครั้งท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามกล่าวอยู่อย่างนั้นกำชับอยู่อย่างนั้นท่านไม่ยอมให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก่อนจะรับนุบูวะก่อนจะรับวะฮีเนี่ยในสภาพที่ท่านไม่รู้ท่านไม่มีความรู้นะครับจึงพยายามนะครับกำชับให้ท่านอ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านนะครับอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนะครับจงอ่านด้วยพระนามของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิดผู้ทรงสร้างนะครับท่านนบีก็อ่านตั้งแต่วันนั้นแหละนะครับที่อิสลามกระจายแผ่ขยายจนสืบทอดมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นความโปรดปรานเป็นความประเสริฐของความรู้นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประทานให้กับบ่าวของพระองค์ฉะนั้นวันนี้ความรู้หรือความประเสริฐของความรู้เนี่ยมีมากมายหลายประการนะครับแต่ผมจะอาจจะหยิบยกมาให้พี่น้องเนี่ยได้รู้แล้วก็เข้าใจบางส่วนนะครับบางอายะบางหะดีษอินชาอัลลอฮ์หนึ่งในนั้นนะครับท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานของพระองค์ว่ากุน
ฮัลยัสตะวิลลซีนายะอ์ลามูนวัลลซีนาลายะอ์ลามูนนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถามจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดบรรดาผู้รู้แล้วก็บรรดาผู้ไม่รู้เนี่ยเท่าเทียมกันหรือนะครับไม่เท่าเทียมหรอกนะครับบรรดาผู้รู้กับผู้ไม่รู้เนี่ยไม่มีการเท่าไม่มีความเท่าเทียมกันอย่างแน่นอนนะครับคนที่มีความรู้หรือว่าผู้ที่แสวงหาความรู้ผู้ที่ศึกษาหาความรู้เนี่ยนะครับมีหะดีษอีกบทหนึ่งมากำชับว่าคนที่มีความรู้คนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ให้กับเขาให้ได้รับความดีเนี่ยนะครับอัลลอฮฺจะทำให้เขาเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรันยูฟักกิฮูฟิดดีนผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ให้เขาเนี่ยได้รับความดียูฟักกิฮูฟิดดีนพระองค์จะทรงทำให้เขาเนี่ยเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาดังนั้นก่อนที่คนคนนั้นหรือว่าเขาคนนั้นหรือว่ามุมินมุสลิมคนหนึ่งจะมีความเข้าใจของในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยเขาต้องศึกษาหาความรู้นะครับต้องศึกษาหาความรู้ดังนั้นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ผู้ที่มีความรู้ผู้ที่สอนผู้ที่เข้าใจศาสนานะครับเราเข้าใจจากหะดีษนี้ว่านะครับบุคคลเหล่านั้นจะเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ให้กับเขาเนี่ยได้รับความดีที่มากมายนะครับดังนั้นนักเรียนบรรดาคณาจารย์หรือไม่กระทั่งพี่น้องที่กำลังศึกษาหาความรู้นอกระบบนั่งฟังจากจอทีวีนั่งฟังจากวงบรรยายนั่งฟังจากมัจลิสุนอินต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการศึกษาหาความรู้ทั้งสิ้นนะครับต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการศึกษาหาความรู้ทั้งสิ้นฉะนั้นนะครับในทางกลับกันถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนที่ อยากจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้กับเราเนี่ยได้รับความดีในศาสนาได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเราจะต้องศึกษาหาความรู้นะครับตามที่มีอายะห์จากอัลกุรอานนะครับตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าคนที่ศึกษาหาความรู้เนี่ยนะครับพระองค์จะทรงยกระดับให้เขาหลายระดับหลายขั้นเอาสถานะของเขาไปเทียบเคียงกับบรรดาผู้ศรัทธาบรรดามุมินมุสลิมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่ายัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามานูมินกุมวัลลซีนาอูตุลอิลม์ดะเราะญาตอัลลอฮฺจะทรงยกย่องเทิดทูนเกียรติบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและผู้ที่ได้รับความรู้กี่ระดับครับดะเราะญาตหลายระดับหลายขั้นฉะนั้นอายะห์นี้นะครับบอกให้เราเห็นว่าคนที่รู้คนที่ได้รับความรู้ศึกษาหาความรู้เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่อัลลอฮ์เนี่ยยกเกียรติเขายกเกียรติเขาให้เขาเนี่ยได้มีเกียรติเหนือบุคคลอื่นๆนะครับยกหลายระดับด้วยฉะนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมสำหรับมุมินที่จะทำตัวเองให้อยู่ในวิธีการหรือว่าในหนทางการศึกษาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนไม่ว่าจะนำตัวเองเนี่ยไปอยู่ในมัจลิสุลอิลม์ไปอยู่ในที่มีการเรียนการสอนอิสลามนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความรู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้นั้นไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับหนึ่งในนั้นนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกเกี่ยวกับความประเสริฐของคนที่เดินทางออกไปหาความรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงทำให้ทางไปสู่สวรรค์ของเขาเนี่ยได้มาด้วยความง่ายดาย
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันซะละกะตอรีกันยันตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุบิฮิตอรีกันอิลัลญันนะห์วะอินนัลมะลาอิกะตะลาตะดออัจนิฮะตะฮาริฎออันลิฏอลิบิลอิลมิวะอินนัลอาลิมะลายัสตัฆฟิรุละฮูมันฟิสสะมาวาติวะมันฟิลอัรฎحتى انحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلمفَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرْ หะดีษนี้เป็นหะดีษที่ยาวแต่มีใจความน่าสนใจนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่ามันซะละกะตอรีกันใครก็ตามที่เดินทางออกไปเพื่อแสวงหาความรู้ซะฮะลัลลอฮุบิฮิตอรีกันอิลัลญันนะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอำนวยความสะดวกให้แก่เขาไปสู่สวนสวรรค์นะครับถ้าถามเราง่ายๆว่ามีคนมาบอกกับทางที่เรากำลังจะไปสมมติว่าทางนั้นเราไม่เคยไปและเราไปไม่ค่อยถูกแล้วก็มีคนคนหนึ่งมาชี้ทางให้กับเรานะครับบอกว่าทางที่คุณจะไปนะจุดมุ่งหมายที่คุณจะไปนะต้องไปอย่างนั้นต้องไปอย่างนี้ถึงจะถึงทางนั้นไวถึงจะถึงจุดมุ่งหมายอย่างไวหะดีษนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากจะไปสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความง่ายดายเนี่ยนะครับทํายังไงครับศึกษาหาความรู้สิครับศึกษาหาความรู้เลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่การศึกษาหาความรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนอย่างเดียวนะครับเราเดินทางออกไปฟังบรรยายเราเดินทางออกไปศึกษาต่างประเทศเราเดินทางออกไปหาความรู้ให้กับตัวเองต่างๆเหล่านี้เป็นการแสวงหาความรู้ทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราซึ่งหนทางสู่สวนสวรรค์ของพระองค์นะครับว่าอินนัลมะลาอิกะตะลาตอดออจนิฮะตะฮาริฎออันละแท้จริงบรรดามะลาอิกะเนี่ยจะเอาปีของท่านเนี่ยมาวางด้วยความพอใจนะครับต่อผู้ที่ศึกษาหาความรู้แล้วก็ผู้ที่มีความรู้นะครับลายัสตัฆฟิรุละฮูมันฟิสสะมาผู้ที่อยู่ชั้นฟ้าผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าผู้ที่อยู่ในผืนแผ่นดินนะครับจะขออภัยโทษให้กับเขาแม้กระทั่งฝูงปลาในท้องทะเลก็จะขออภัยโทษให้กับเขานะครับซึ่งเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเราแต่ละคนหรือว่าคนแต่ละคนเนี่ยไม่มีความผิดฉะนั้นถ้าพวกเราอยากให้ความผิดของพวกเราเนี่ยลดอยากให้มีคนขออภัยโทษให้กับพวกเราเยอะๆนะครับเราศึกษาหาความรู้นี่เป็นหนึ่งในหนทางหรือว่าหนึ่งในวิธีการนะครับเพราะว่าผู้รู้ที่แท้จริงผู้ที่มีความรู้เนี่ยสิ่งต่างๆในท้องฟ้าในชั้นฟ้าในแผ่นดินในท้องทะเลจะทำไงครับจะขออภัยโทษให้กับพวกเราوفضل العالم على العابد และความประเสริฐของอาลิมของผู้รู้ที่มีเหนือผู้ที่ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ธรรมดาแบบไม่มีความรู้เนี่ยเหมือนกับความประเสริฐของดวงจันทร์ที่มีเหนือดวงดาวดวงอื่นๆนะครับเราจะเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยถ้าอยู่ในคืนที่เป็นคืนจันทร์เพลใช่ไหมครับมันก็จะเด่นอยู่ดวงเดียวเลยไปดับดวงดาวอื่นๆหมดดวงดาวอื่นๆก็จะดูไม่ค่อยชัด
เหมือนกันนะครับผู้รู้ผู้ที่มีความรู้ที่แท้จริงอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับก็จะมีความโดดเด่นเหนือผู้อื่นๆเหนือคนที่ปฏิบัติอามัณอิบาดัตแบบไม่มีความรู้กะอาบิดนะครับวะอินนัลอุลามะและแท้จริงบรรดาอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยะพวกเขาเนี่ยรับมรดกจากบรรดาอัมบิยะนะรับมรดกจากบรรดาอัมบิยะบางคนถามว่าบรรดาอัมบิยะมีทรัพย์สินมีมรดกส่งมาให้บรรดาอุลามะอย่างไรดูต่อนะครับอินนัลอัมบิยะแท้จริงบรรดาอัมบิยะบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยลัมยูวาริสูดีนารไม่ได้ทิ้งดีนาร์เอาไว้ไม่ได้ทิ้งมรดกที่เป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นดีนาร์เป็นดิรฮัมเอาไว้แต่ทิ้งอะไรไว้ครับว่าอินนามาวัรรอซุนอิลแต่บรรดาอัมบิยะพวกเขาทิ้งความรู้ไว้เป็นมรดกให้กับใครครับให้กับบรรดาอุลามะฉะนั้นฟะมันผู้ใดก็ตามอะคอซะบิฮีที่รับมรดกนั้นมารับความรู้นั้นมาอะคอซะบิฮัซซินวาฟิรเขาได้รับส่วนแบ่งที่มากมายแล้วที่สมบูรณ์แล้วนะครับนี่คือหะดีษที่บ่งบอกเกี่ยวกับฟัดบ่งบอกเกี่ยวกับความประเสริฐของบรรดาอุลามะที่มีเหนือผู้อื่นนะครับแล้วก็บอกถึงการที่บรรดาอุลามะรับถ่ายทอดมรดกรับมรดกที่บรรดานบีทิ้งเอาไว้นั่นก็คือความรู้นะครับฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่มีส่วนแบ่งในมรดกนั้นนะครับเราจะต้องทำตัวเองให้เป็นผู้รู้ที่แท้จริงก่อนที่จะเป็นผู้รู้เราก็จะต้องศึกษาหาความรู้ตามที่หะดีษบอกไว้ตอนต้นหะดีษว่ามันซะละกะตอรีกันยันตามิสุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุบิฮิตอรีกันอิลัลญันนะห์นะครับได้เป็นผู้รู้ที่รับมรดกจากบรรดาอัมบิยะแล้วนะครับยังได้รับความสะดวกสบายยังได้รับการอำนวยความสะดวกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หนทางไปสู่สวรรค์ของเขานั้นได้รับความง่ายดายนะครับอินชาอัลลอฮ์เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่เป็นทายาทของท่านนบีโดยการรับความรู้มาจากอัมบิยะนะครับมีอีกหลายๆหะดีษนะครับที่บ่งบอกถึงความสำคัญของความรู้หะดีษที่ผมกำลังจะบอกต่อไปก็คือหะดีษที่ความรู้ที่ยังประโยชน์เนี่ยความรู้ที่เรารู้มารับมาถ่ายทอดนะครับให้กับผู้อื่นเวลาเราเสียชีวิตไปนะครับความรู้นั้นผลบุญที่เกิดขึ้นจากความรู้นั้นจะยาริยะจะไหลรินมาสู่เราอยู่ตลอดเวลานะครับเรามาดูหะดีษกันหะดีษบอกว่าอิซามาตันอินซานเมื่อคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตอิงกอตออันฮูอามาลูฮูการงานของเขาจะตัดขาดจากเขาอิลลามินซะลาสยกเว้น3อย่างนะครับที่ยังคงไหลรินมาหาเขาอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดหย่อนหนึ่งในนั้นมีการบริจาคมีการบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยนะครับสอดคล้องกับการที่เราเนี่ยมาร่วมบริจาคมัสยิดมาร่วมบริจาคให้กับมัสยิดนะครับอะไรครับ3อย่างนั้นซอดาเกาะตินจาริยะอันที่1นะครับซอดาเกาะจาริยะการบริจาคทาน2อิลมุนยุนตะฟะอุบิฮิความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่เราเอาไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นแล้วผู้อื่นนำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปบอกต่อๆจนความรู้นั้นกลายเป็นประโยชน์เป็นคุณให้กับคนที่เหลือความดีเหล่านี้นะครับไม่สิ้นสุด
ผลบุญที่ได้จากความดีเหล่านี้เมื่อเราตายไปหรือว่าเมื่อชีวิตหนึ่งชีวิตใดเสียชีวิตลงไปเนี่ยนะครับผลบุญยังคงไหลรินไปหาเขาตลอดเวลา2 อย่างแล้วนะครับซอดเกาะห์จาริยะห์หรือว่าความรู้อิลมุนยุนตะฟอุบิฮิความรู้ที่ยังประโยชน์ยังคุณสุดท้ายวะลาดุนซอลิฮุนยะดูละฮูลูกที่ซอลิห์ดุอาให้กับเขานะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราชีวิตของเราสิ้นสุดลงเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับความดีที่เราทำจะถูกตัดทั้งหมดเลยการงานที่เราทำในโลกนี้นะครับแต่มี3อย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใบ้ให้กับพวกเราว่า3อย่างนี้นะถ้าคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตไปเนี่ยการงานของเขาผลบุญที่เกิดจากการงานของเขาเนี่ยยังคงไหลรินไปหาเขาตลอดเวลาไม่ตัดขาดนะครับบอกใบ้ให้กับอุมมะของท่านว่า3อย่างนะครับ3อย่างที่การงานเนี่ยผลบุญที่ได้จากการงาน3อย่างเนี่ยจะไปหาเขาตลอดเวลาหนึ่งในนั้นก็คืออัลอิลมอิลมุนยุนตะฟอุบิฮิความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับต่างๆเหล่านี้เป็นฟอดลเป็นความประเสริฐของความรู้นะครับเป็นความประเสริฐของความรู้ที่มีมากมายถ้าจะเอามาพูดตรงนี้ก็น่าจะนะครับไม่หมดอินชาอัลลอฮ์นะครับดังนั้นในเรื่องของความรู้ฟอดลของความรู้เนี่ยนะครับก็น่าจะพอสังเขปใช่ไหมอาจารย์รับกี่นาทีแล้วครับประมาณนั้นเนี่ยเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีช่วงที่2นะครับเดี๋ยวน่าจะมาพบกันช่วงที่2นะครับสำหรับช่วงนี้ก็จะอาจจะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับฟอดลุลอิลม์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าคนที่มีความรู้นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเขาไปอยู่คู่กับบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งผู้ศรัทธาและก็ผู้ที่มีความรู้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกพวกเขาขึ้นหลายระดับนะครับแล้วก็ท่านแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงถามทรงบอกในคัมภีร์ของพระองค์ว่าคนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยเท่าเทียมกันหรือนะครับฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนรู้จะได้ไม่เท่าเทียมกับคนที่ไม่รู้นะครับแล้วก็เราจะต้องเป็นคนที่ออกเดินทางแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าการแสวงหาความรู้เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับเราให้ไปสู่สวนสวรรค์อย่างด้วยความง่ายดายแล้วก็นะครับคนที่กำลังศึกษาหาความรู้เนี่ยบรรดามาลาอิกะห์จะเอาปีกมาห้อมล้อมเขานะครับจนกระทั่งผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าและก็แผ่นดินรวมไปถึงสิ่งที่อยู่ในท้องทะเลก็จะขออภัยโทษให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ยังผู้รู้ยังเป็นผู้ที่รับถ่ายทอดมรดกจากบรรดาอัมบียะด้วยนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นฟอดลเป็นความประเสริฐของคนที่มีความรู้นะครับฉะนั้น เราสมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะอยู่ตรงข้ามกับสิ่งที่ไม่รู้นะครับกับความไม่รู้หรือว่าอัลญะฮลเราจะต้องขจัดนูซีนเราจะต้องขจัดความไม่รู้ออกไปจากตัวเราให้ได้นะครับเราจะต้องเราจะต้องทำให้ตัวของเราเองเนี่ยเป็นผู้รู้ถึงแม้ว่าไม่ได้รู้ในทุกเรื่องนะครับแต่ที่สำคัญเราจะต้องรู้ในเรื่องราวของศาสนาและก็บทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมานะครับผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยิ่งสักมือเราคอยรับนะครับขอเราตอบแทนอาจารย์ชัยกรีนกับสิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดมาก็ทำดีแล้วนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ในบริเวณมัสยิดทำดีแล้วครับพี่น้องเราได้เห็นประโยชน์ของการศึกษาหาความรู้แล้วอาจารย์เนี่ยได้ถ่ายทอดทั้งหลักฐานที่มาจากกุรอานแล้วก็หะดีษซึ่งถ้าพี่น้องได้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยมาชอนล้อเลย
เลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ถัดมาคือสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะพี่น้องจากอาจารย์นัทสุดใจดีอาจารย์นัทจะพูดถึงการศึกษาแต่จะพูดถึงสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่จะศึกษาคนที่จะเรียนศึกษาเขาไม่มาแล้วเราก็ไม่รู้อาจารย์นัทพูดนะครับมารยาทกับความรู้ที่มันสัมพันธ์กันยังไงครับต่อเลยبسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอชูโกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ทำให้เรานั้นอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยท่ามกลางภัยบาลาการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอบคุณจากเนียมะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประทานลมหายใจให้แก่เราให้เรานั้นมีเรี่ยวแรงในการประกอบอามัลอิบาดะห์ตลอดจนความเมตตาจากพระองค์ที่ให้เรานั้นได้รับความโปรดปรานซึ่งเรานั้นไม่สามารถที่จะคณานับมันได้เลยพี่น้องครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้ตัดไว้ในพระคัมภีร์ของพระองค์ความว่าวะอินตะอุดดูนิอ์มะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮาและถ้าหากเจ้าจะนับถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พวกเจ้าก็ไม่สามารถที่จะคำนวณมันได้ท่านพี่น้องครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญที่เราและท่านทั้งหลายนั้นมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังนี้เป็นบ้านที่สวยสดงดงามเป็นสถานที่แห่งการปฏิบัติคุณงามความดีมีนักเรียนนักศึกษานั่งอ่านกุรอานรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดจนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นที่แห่งนี้รวมถึงคนขับแท็กซี่ที่มาละหมาดซุบฮีกับเราในยามเช้าและเป็นที่โน้มน้าวจิตใจของผู้ที่เดินทางให้มาสู่ความดีงามภาพเหล่านี้ครับท่านพี่น้องผมอยากจะเรียนกับท่านพี่น้องให้ท่านพี่น้องได้รับทราบความสำเร็จในทุกๆด้านก็เนื่องด้วยกับความร่วมมือร่วมใจของท่านพี่น้องผู้ศรัทธาและเหนือสิ่งอื่นใดคือการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเป็นหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งจะสังเกตได้ว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่มาควบคู่กับมารยาทอันดีงามนักวิชาการต่างให้ความสำคัญในเรื่องของมารยาทอันดีงามให้เรานั้น
ไปศึกษาเรื่องมารยาทก่อนที่จะศึกษาหาวิชาความรู้ภาษาอาหรับใช้คำว่าตะอัลลุมิลอาดาบีกับละตะอัลลุมิลอิลมีท่านอิมามอับดุลลอฮ์บินมุบารักรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้บอกว่าตอลับตุลอาดับตอลับตุลอาดับซาราซีนะซานะตันฉันเนี่ยเรียนรู้แสวงหาเรื่องมารยาทเนี่ยซาราซีซานะตันนะครับเป็นเวลา30ปีวะตอลับตุลอิลมะ20ซานะตันและฉันเนี่ยก็แสวงหาเรื่องวิชาความรู้เนี่ยเป็นระยะเวลา20ปีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องมารยาทถ้าท่านมีน้องสังเกตเนี่ยนะครับเป็นระยะที่นานกว่าการแสวงหาวิชาความรู้นะครับวะกานูยัตลูบูนัลอาดาบกับละลอิลมและปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยแสวงหามารยาทก่อนความรู้นะครับและท่านก็ยังบอกต่อไปอีกว่ากานัลอาดับอัยยะกูนะซูลุซายิดดีนมารยาทนั้นเกือบจะเป็น2ใน3ของศาสนาเลยนะและท่านก็ยังบอกต่ออีกว่านะห์นูอิลากาลีลินมินัลอาดับอะห์วัจมินนาอิลากะซีรมินัลอิลนะครับท่านบอกว่าเรานั้นจำเป็นจะต้องมีมารยาทที่เล็กน้อยนะครับมีมารยาทที่เล็กน้อยมากกว่าความรู้ที่มากมายนะครับท่านพี่น้องทั้งหลายครับมีรายงานจากท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านกล่าวว่าตะอัดดะบูซุมมะตะอ์มะลูท่านอุมัรกล่าวไว้เป็นคำพูดที่น่าสนใจอย่างมากครับท่านพี่น้องท่านอุมัรบอกว่าจงมีมารยาทที่ดีงามหลังจากนั้นท่านทั้งหลายค่อยปฏิบัติค่อยทำพี่น้องครับจะเห็นได้ว่าท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนั้นได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของมารยาทโดยเอาเรื่องของมารยาทการอบรมสั่งสอนมานำหน้าในการปฏิบัติท่านเชคอับดุลลอฮ์อัลบัลคีท่านบอกว่าอาดับุลอิลม์อักษรุมินัลอิลม์อาดับุลอิลม์อักษรุมินัลอิลม์นะครับมารยาทแห่งวิชาการวิชาความรู้นั้นมันมากกว่าความรู้นะครับท่านอบีซักรียะยะห์ยาบินมุฮัมมัดอัลอัมบารีท่านได้กล่าวไว้นะครับเป็นคำพูดที่น่าสนใจนะครับบอกว่าอิลมุนบิลาอาดับกานารินบิลาฮอตบนะครับท่านบอกว่าความรู้ที่ไร้ซึ่งมารยาทนั้นเปรียบเสมือนนารินบิลาฮอตบเปรียบเสมือนไฟที่มันไร้ซึ่งฟืนนั่นเองและท่านก็ยังบอกอีกว่าวะอาดับบิลาอิลมินกะจิสมินบิลารูห์นะครับอาดับบิลาอิลม์นะครับมารยาทที่ไร้ซึ่งความรู้นะครับเสมือนกับยิสมินบิลารูห์ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณนะครับถ้ามีน้องครับจากตรงนี้เองเนี่ยถ้ามีน้องจะเห็นได้ว่ามีสิ่งที่มายืนยันกับเรามากมายเหลือเกินครับถึงเรื่องของมารยาทนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและมารยาทนั้นมาก่อนความรู้เสียด้วยซ้ำท่านพี่น้องครับท่านอิมามมาลิกบินอานัสได้กล่าวว่าการจุมมีตัดฮิซูอิมามติวะอานาซากีรินกับละดิฮาบีลิฮาลักอิลอิลม์ฟะตะกูลยามาลิกขุดมินชัยฮิกัลอาดับกับละลอิลม์ท่านอิหม่ามมาลิกบินอานัสได้เล่าว่าในขณะที่ฉันนั้นเป็นเด็กแม่ของฉัน
ได้เตรียมพระสารบัญให้กับฉันนะครับแกนะจุมมีตะจิฮิซูอิมามะตินะครับเตรียมสารบัญให้กับฉันวะอะนะศอกีรในขณะที่ฉันนั้นเป็นเด็กกอบละซิฮาบีก่อนที่ฉันนั้นจะไปร่วมวงนะครับร่วมวงฮะลักะในที่นี้ก็คือร่วมวงการเรียนหนังสือนะครับแม่ของฉันบอกว่าอิยามาลิกโอมาลิกเอ๋ยเจ้าจงเอามารยาทของเชคของคุณนะครับคุดมินชัยคิกัลอาดับจงเอามารยาทของเชคหรือว่าครูที่สอนเจ้านะครับที่สอนเธอกอบละลัยก่อนความรู้นะครับท่านพี่น้องครับมีอีกอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัตตะฮรีมนะครับซูเราะห์อัตตะฮรีมนักเรียนนักศึกษาของเราน่าจะท่องจำกันแล้วใช่ไหมอาจารย์ดำนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูกูอันฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอความว่าโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกท่านพี่น้องครับจากอายะห์นี้เองเนี่ยท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าอัดดะบูฮุมวะอัลลามูฮุมอัดดิบูฮุมวะอัลลิมูฮุมนะครับท่านอาลีบินอบีฏอลิบบอกว่าจงอบรมพวกเขาหมายถึงอบรมบ่มนิสัยพวกเขาให้พวกเขานั้นมีมารยาทที่ดีงามและสอนพวกเขานะครับถ้าท่านพี่น้องพิจารณาในคำพูดของท่านอาลีเนี่ยท่านอาลีบินอบีตอลิบได้บอกถึงการปกป้องตัวของพวกท่านทั้งหลายนะครับและครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายให้ห่างไกลให้พ้นจากไฟนรกด้วยการที่ผู้ปกครองคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทำการอบรมสั่งสอนให้คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาให้เขานั้นมีมารยาทที่ดีงามนั่นเองซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งแรกเลยครับที่เรานั้นจะให้กับลูกหลานของเราก่อนที่เขานั้นจะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆท่านพี่น้องครับจำเป็นต่อผู้ที่แสวงหาวิชาความรู้หรือคนที่เป็นตอลิบุลอิลมที่เขานั้นจะต้องมีมารยาทที่ดีงามก่อนความรู้ท่านพี่น้องครับความหมายของคำว่าอัลอาดับอัลอาดับท่านอิมามอิบนุฮะญัรอัลอัสกะลานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ให้ความหมายไว้ว่าอัลอาดับอัลอัคลุบิมาการิมิลอัคลาคนะครับอาดับในที่นี้หมายถึงอัลอัคนะครับอัลอัคแปลว่าการอัลอิคติดะคือการปฏิบัติด้วยกับมารยาทที่ดีงามนั่นเองท่านพี่น้องทุกท่านครับสถานที่แห่งนี้บรรยากาศอย่างนี้อบอวลไปด้วยวิชาความรู้และกลิ่นไอของอิบาดะห์ซึ่งไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เลยระหว่างโรงเรียนกับมัสยิดโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้วิชาความรู้กับนักเรียนในขณะเดียวกันมัสยิดก็เป็นที่ที่ใช้ประกอบอิบาดะห์จะเห็นได้ว่าทั้งสองสถานที่นี้นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าวิชาความรู้นั้นมาคู่กับการอิบาดะห์ท่านพี่น้องครับผมนึกถึงคำพูดของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับท่านเป็นชาวซะลัฟท่านหนึ่งนะครับเป็นสารับท่านหนึ่งที่มีความรู้นะครับในเรื่องราวของศาสนาท่านได้พูดเกี่ยวท่านได้พูดถึงคนที่เขียนฮะดีษหรือว่าบันทึกฮะดีษนะครับท่านบอกว่ากานอรรจุลอิซาอาราดอันยักตุบัลฮะดีษตะอัดดับวะตะอับบัดกับละซาลิกบิ20ซะนะ
นะครับคือท่านเล่าให้ฟังว่าชายคนหนึ่งที่เขานั้นต้องการที่จะเขียนหะดีษหรือว่าบันทึกหะดีษนะครับเขานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทได้รับการอบรมบ่มนิสัยนะครับได้รับการสั่งสอนและทำอิบาดะห์ตะอัดดับวะตะอับบัดนะครับมีมารยาทได้รับการอบรมสั่งสอนและทำอิบาดะห์นะครับก่อนที่จะบันทึกหะดีษก่อนที่จะเขียนหะดีษเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาถึงอัชรีนะซะนะตัน20ปีนะครับฉะนั้นถ้ามีน้องทั้งหลายถ้ามีน้องไม่ต้องกลัวเลยว่าลูกหลานของท่านที่ส่งมาที่โรงเรียนศรัทธาชนแห่งนี้เนี่ยนะครับจะไม่ละหมาดลูกหลานของท่านนั้นจะไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนลูกหลานของท่านจะทำตัวเหลวแหลกนะครับขอเรียนกับท่านพี่น้องณที่นี้เลยว่าลูกหลานของท่านนั้นจะได้รับการอบรมสั่งสอนในขณะเดียวกันลูกหลานของท่านจะได้รับจะได้ประกอบอามัลอิบาดะห์ในระยะเวลาที่เขานั้นได้ใช้ชีวิตในรั้วของโรงเรียนศรัทธาชนแห่งนี้ท่านพี่น้องครับผมอยากจะให้ท่านพี่น้องนั้นได้ตระหนักถึงข้อดีของการเรียนรู้อันอิสลามเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านพี่น้องพวกคนที่เรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามเขานั้นจะมีความอ่อนโยนมีมารยาทที่ดีงามโดยปริยายอันเนื่องมาจากว่าอันอิสลามหรือศาสนานั้นได้ครอบคลุมหัวจิตหัวใจของพวกเขาให้เขานั้นสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจได้ให้เขานั้นเป็นผู้ที่อดทนเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในยุคในสมัยนี้นะครับเป็นยุคที่สังคมกำลังจะกลืนกินลูกหลานของพวกเราไปโดยที่เรานั้นไม่รู้เนื้อรู้ตัวสุดท้ายนี้ก็อยากจะได้เรียนกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับให้ตระหนักเรื่องบุตรหลานให้ตระหนักถึงเรื่องลูกหลานของเราเป็นอย่างมากท่านพี่น้องครับลูกหลานของเราเป็นอามานะที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องทุกๆคนและอยากจะบอกกับท่านพี่น้องตรงนี้เลยว่าที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เรานั้นจะใช้มัสยิดและโรงเรียนควบคู่กันไปในการตัรบียะห์ในการอบรมบ่มนิสัยนะครับและก็เป็นสถานที่ที่อัตตะอาลีมนะครับให้วิชาความรู้กับนักเรียนของเราและสิ่งที่เรานั้นเน้นย้ำในทุกเมื่อเชื่อวันนะครับก็คือเรื่องของการอัตตะบียะซึ่งการตะบียะนั้นมาก่อนตะอาลีมเสมอท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องอย่าลืมนะครับว่านักเรียนศาสนาเนี่ยสิ่งแรกที่บุคคลทั้งหลายเนี่ยจะสัมผัสกับเขานะครับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของวิชาความรู้สิ่งแรกที่ผู้คนทั้งหลายจะสัมผัสกับเราก็คือเรื่องของมารยาทอันดีงามวันนี้ผมคงใช้เวลากับท่านพี่น้องคงจะเป็นเวลาที่ไม่มากนักอันเนื่องมาจากว่ามีคณาจารย์อีกหลายๆท่านที่มีความรู้ความสามารถที่จะนำวิชาความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนามามอบให้กับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอบคุณอาจารย์ฮานัสแล้วก็ข้อมูลที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ชัดเจนฮานัสครับผมชอบประโยคนี้มากเลยประโยคที่ว่าอิลมุนบิลาอะดับกะนารินบิลาฮัฟับผมฟังอาจารย์ฮานัสแล้วผมนึกภาษาไทยออกเลยจังมันเหมือนกับเรากำลังพูดว่าผู้รู้ที่ไร้มารยาทเนี่ย
เหมือนกับฟืนที่รอวันมอดแปลตรงไหมฮะอาจารย์คือความหมายเนี่ยชัดเจนฮะหลักฐานที่อาจารย์นัสยกมาไม่ว่าจะจากนักวิชาการหรือว่าเรื่องราวตัวอย่างที่อาจารย์นัสยกมาก็ชัดเจนแต่ก่อนตัวนี้ชัดเจนมากครับพี่น้องคนไม่มีคนที่รู้แต่ไม่มีมารยาทเนี่ยเหมือนกับกองฟืนเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมอาจารย์ทำให้อาหารที่เราจะกินเนี่ยเดือดก็จริงแต่ว่าสักวันหนึ่งมันก็จะมอดดับไปว่าวัลอัยยะบิลละถัดไปนะครับพี่น้องพบกับข้อมูลที่มีประโยชน์อีกมุมหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาก็คือจากอาจารย์ฮาฟิซนาคสุขขอเชิญอาจารย์ฮาฟิซเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาวะอิมามินมุรซะลินنبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอต้อนรับบรรดาพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักยิ่งทุกๆท่านนะครับเข้าสู่งานวันมือบนหลักหลังศรัทธาสู่มัสยิดดารุนอิห์ซานนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมนั้นเลือกที่จะมาพูดคุยกับบรรดาพี่น้องที่เกี่ยวกับเรื่องราวของความรู้นั่นก็คือหัวข้อที่ว่าด้วยอัลอิลมุกอบลันกอลิวัลอามันความรู้นั้นจำเป็นจะต้องมาก่อนคำพูดและจำเป็นจะต้องมาก่อนการปฏิบัตินั่นเองนะครับเราเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่จำเป็นที่จะต้องทำการเคารพสักการะอิบาดะห์ต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นถูกสร้างมาด้วยกับเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือการให้พวกเขานั้นเคารพสักการะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ว่าวะมาคอลักตุนญินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุดุนเรานั้นน่ะไม่ได้ทรงสร้างยินและสร้างมนุษย์เนี่ยมาเพื่ออื่นใดเลยเว้นแต่ว่าให้พวกเขานั้นน่ะเคารพสักการะอิบาดะห์ต่อเราองค์เดียวเท่านั้นนะครับนี่คือหน้าที่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงสร้างยินและมนุษย์ขึ้นมานะครับฉะนั้นแล้วการที่ผู้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นบทบัญญัติในสิ่งที่มันเป็นคําสั่งใช้ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าของเขาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเข้าใจว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสั่งใช้เขาเรื่องอะไรและเขาจะต้องปฏิบัติเนี่ยตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสั่งใช้เนี่ยอย่างไรจําเป็นสําหรับเขาที่เขาจะต้องมีความรู้นะครับจําเป็นเลยว่าเขาจะต้องมีความรู้ก่อนและอะไรล่ะและจะทําอย่างไรเล่าให้เขานั้นน่ะได้รับในสิ่งที่มันเป็นความรู้สิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติต่อจากนั้นก็คือให้เขานั้นน่ะศึกษาหาความรู้ของศาสนานะครับแปลว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนคนที่เป็นมุสลิมที่เขานั้นเป็นมุกัลลัฟมุกัลลัฟเนี่ยมีความหมายว่าคนที่เขานั้นอากิลแล้วก็บาลิกนะมุกัลลัฟตรงนี้หมายถึงคนที่เขานั้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะแล้วก็มีอายุเนี่ยบรรลุในศาสนภาวะแปลว่าใครก็ตามเนี่ยที่เขามีอายุครบนะตามที่ศาสนากำหนดมีสติปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาแล้วที่จะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องของศาสนานะครับและในอีกแง่มุมหนึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามเลยหากคนหนึ่งคนใดเนี่ยที่เขาจะพูดนะในเรื่องของศาสนาหรือที่เขาจะปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวของศาสนาเนี่ยโดยที่เขานั้นปราศจาก
ข้อมูลปราศจากความรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนเลยที่เขานั้นจะต้องมีความรู้นะจะต้องมีความรู้อย่างชัดเจนจะต้องมีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้เขานั้นเอาความรู้ดังกล่าวเนี้ยมาปฏิบัตินะฉะนั้นแล้วอย่างที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปว่าความรู้นั้นมันจำเป็นจะต้องมาก่อนคำพูดและก็จำเป็นจะต้องมาก่อนการปฏิบัตินั่นเองนะครับท่านอิมามุลบุคอรีเนี่ยรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้ตั้งชื่อบทหนึ่งในหนังสือรวมฮะดีษซอฮีหของท่านนะซึ่งหนังสือตรงนี้เนี่ยเรียกว่าซอฮีบุคอรีนะโดยท่านได้ตั้งชื่อบทหนึ่งในหนังสือซอฮีหุนบุคอรีของท่านว่าอัลอิลมุกับลันกาวลีวันอามันความรู้เนี่ยมันจะต้องมาก่อนคำพูดและมันจะต้องมาก่อนการปฏิบัตินะครับเพราะว่าตรงนี้หมายถึงว่าความรู้นั้นน่ะมันจำเป็นจะต้องมาก่อนคำพูดมันจำเป็นจะต้องมาก่อนการปฏิบัตินะครับมีคำถามต่อมาว่าเพราะอะไรเราถึงจะต้องมีความรู้เราถึงจะต้องรู้ก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะปฏิบัตินะครับคำตอบก็คือว่าเรานั้นรู้เรียนรู้ศาสนาเนี่ยเพื่อให้เรานั้นมีความรู้เพื่อที่จะไปปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นอามันอิบาดะห์ที่มันถูกต้องเรียนรู้ไปเนี่ยเพื่อที่จะทำให้อามันอิบาดะห์ของเรานั้นถูกต้องและได้รับการตอบรับจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ได้ทรงเล่าเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่เป็นคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่เขานั้นน่ะปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นอามันอิบาดะห์ปฏิบัติไปแต่เท่าว่าเขานั้นไม่มีความรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อธิบายได้เล่าถึงคุณลักษณะต่างๆของคนเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์เนี่ยนำพวกเราเนี่ยไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดซิรอตัลละซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมนะหนทางที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วนะกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมนะโดยไม่ใช่หนทางที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงกริ้วนะครับซึ่งอายะตรงนี้แหละท่านเชคซาดีเนี่ยได้ทำการอธิบายอายะตรงนี้โดยท่านเชคบอกว่าความหมายของบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโกรธกิ้วพวกเขาเนี่ยนะก็คือบรรดาผู้ที่พวกเขาเนี่ยรู้ในเรื่องที่มันเป็นสัจธรรมในรู้ในเรื่องที่มันเป็นสัจธรรมความถูกต้องแต่ปัญหาคือเขานั้นกลับละทิ้งมันซึ่งอายะอันกุรอานตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงบรรดายะฮูดนะครับอายะต่อมาอัลลอฮฺตะอาลากล่าวว่าวะลัดดอลลีนนะไม่ใช่หนทางของบรรดาผู้ที่หลงผิดท่านเชคซาดีเนี่ยได้อธิบายต่อไปว่าคือบรรดาผู้ที่เขาเนี่ยละทิ้งในสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมความถูกต้องนะโดยอะไรโดยทิ้งมันไว้บนความที่เขาไม่รู้นะและทิ้งไว้บนความหลงผิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายถึงบรรดากลุ่มนาซอรอนั่นเองแปลว่าบรรดาคนที่เป็นยะฮูดเนี่ยพวกเขามีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องแต่ประเด็นคือพวกเขากลับไม่ปฏิบัติตามความรู้ที่เขาได้ศึกษามาตามความรู้ที่เขาได้ร่ำเรียนมาเขาจึงได้รับความโกรธกิ้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนบรรดาพวกนาซอรอเนี่ยพวกเขานั้นปฏิบัตินะปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวของศาสนาปฏิบัติอามันปฏิบัติอิบาดะห์แต่ปฏิบัติไปโดยที่เขานั้นขาดความรู้ขาดความเข้าใจตรงนี้แหละเป็นเหตุให้พวกเขานั้นอยู่บนความหลงผิดอยู่บนการหลงทางนั่นเองฉะนั้นจากอายะดังกล่าวที่ได้กล่าวกับพี่น้องไปว่า
บรรดาคนยะฮูดนั้นเขามีความรู้แต่ปฏิบัติในสิ่งที่มันสวนทางกับความรู้ส่วนบรรดายะฮูดนั้นบรรดาคนนาซารอนั้นปฏิบัติศาสนาโดยไม่มีความรู้ฉะนั้นแล้วคนที่เป็นมุสลิมอย่างพวกเราพี่น้องจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนเลยที่จะต้องทำจะต้องปฏิบัติให้มันสวนทางให้มันไม่เหมือนกับสิ่งที่บรรดาคนนาซารอบรรดาคนยะฮูดเนี่ยเขาได้ปฏิบัติคือพวกเราทำความรู้ของเราเนี่ยศึกษาก่อนศึกษาหาความรู้ก่อนหลังจากนั้นตามด้วยกับคำพูดหลังจากนั้นตามด้วยกับการปฏิบัตินั่นเองนะครับประการต่อมาเนี่ยท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดินวะฮับรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เอาไว้นะในหนังสือของท่านเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าซาลาสตุนอุซุนนะหรือแปลเป็นไทยคือรากฐาน3ประการนะครับซึ่งท่านเชคเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่าอันนะฮูยะญิบุอะลัยนาตะอัลลัมุอัรบะอะติมะซาอิลนะจำเป็นสำหรับพวกเราที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ4ประเด็นนะหัวใจต้องเข้าใจต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อ4ประเด็น4ประการตรงนี้นะครับอัลอูลาอัลอิลมประการแรกข้อแรกนั่นก็คือความรู้นะครับความรู้และความรู้ตรงนี้เนี่ยที่ท่านเชคพูดเนี่ยมันคืออะไรพี่น้องท่านเชคได้กล่าวว่าวะฮูวะมะริฟะตุลลอฮ์ความรู้ตรงนี้ก็คือการที่เรานั้นทำความรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรู้จักยังไงพี่น้องการที่เรานั้นผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นก็คือจะรู้ด้วยกับการที่เรานั้นพินิจพิจารณาในสิ่งที่เป็นอัลกุรอานคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานมานะและพิจารณาในสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับประการต่อมามาวะมะริฟะตุนบียิฮิและรู้จักนะรู้จักนบีของพระองค์นะครับรู้จักนบีของพระองค์เนี่ยรู้ยังไงก็คือการที่เรานั้นเชื่อมั่นนะครับยอมรับในสิ่งที่นบีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนำมาโดยที่เชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านนบีบอกนะปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสั่งใช้เอาไว้นะและออกห่างจากสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ออกห่างนะเราก็ออกห่างจากสิ่งนั้นวะมะริฟะตุดีนินอิสลามบินอะดิลละและรู้จักศาสนาอิสลามด้วยกับบรรดาหลักฐานต่างๆนะครับ ประการต่อมาประการที่2อัลอามะลุบิฮีนะครับก็คือการที่เรานั้นน่ะปฏิบัติศาสนาเนี่ยด้วยกับความรู้ที่เราได้รู้มาได้เรียนมานะอัสซาลิซะอัดดะวะตุอิไลฮีนะเมื่อเรามีความรู้เมื่อเราเรียนรู้แล้วเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็เรียกร้องเชิญชวนผู้คนเนี่ยให้ไปสู่ความรู้นั้นนะครับอัรอบิอะห์อัศศอบรุอะลาอะซาฟีนะก็คือให้พวกเราเนี่ยมีความอดทนต่อความยากลำบากในงานเช่นนี้นะครับและท่านเชคเนี่ยได้กล่าวนะได้กล่าวบรรดาหลักฐานต่อไปว่ากอลัลบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิมามบุคอรีนั้นได้กล่าวนะครับได้กล่าวเอาไว้ในชื่อบทของหนังสือซอฮีฮุนบุคอรีของท่านว่าบาบุลอิลมิกอบลันกอลิวันอามันความรู้นั้นจะต้องมาก่อนคำพูดและจะต้องมาก่อนการปฏิบัตินะครับวัดดาลีลูกอลูฮูตาลาหลักฐานก็คือคำพูดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานว่าฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวัสตักฟิรลิซัมบิกพึงรู้เถิดว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสตักฟิรลิซัมบิกและจงขออภัยโทษในบาปที่ท่านเนี่ยที่เจ้าเนี่ยได้ทำไปฟะบะดะอะบิลอิลมิกับลันกอลิวันอะมัลฉะนั้นแล้วเนี่ยความรู้นั้นน่ะฉะนั้นแล้วจะถูกเริ่มต้นด้วยกับความรู้ก่อนคำพูดและก่อนการปฏิบัตินั่นเองนะครับซึ่งอายะห์เมื่อกี้เนี่ยที่ได้กล่าวกับบรรดาพี่น้องไปเนี่ยฟ
ลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัสตักฟิรลิซัมบิกเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะพึงรู้เถิดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพคู่ควรแก่การสักการะยกเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเนี่ยนะ และให้พวกเจ้าเนี่ยขออภัยโทษต่อพระองค์ในบาปที่เจ้าได้กระทำไปอายะดังกล่าวตรงนี้เนี่ยเป็นอายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงตรัสแก่นบีของพระองค์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการที่ท่านการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงตรัสอายะดังกล่าวนี้เนี่ยกับนบีของพระองค์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการกินความเป็นการบ่งบอกว่าการตัดกับนบีเนี่ยกินความถึงบรรดาคนที่อยู่ในอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยนะว่าเขาเนี่ยจะต้องมีความรู้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าความรู้นั้นน่ะมีความประเสริฐอย่างยิ่งซึ่งความรู้นั้นจะต้องมาก่อนคำพูดและจะต้องมาก่อนการปฏิบัตินั่นเองนะครับเรามาดูความหมายของอายะนี้นะครับคำว่าฟะลัมเนี่ยพึงรู้เถิดว่าจงรู้เถิดว่าตรงนี้หมายถึงอะไรลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละนะตรงนี้หมายถึงว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่มีสิทธิที่จะได้รับการเคารพสักการะเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวและจงอย่าทำการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์วะอัมรุลลอฮุตะอาลาเอาวะละบินอิลมิบิตเตาฮีดและคำสั่งแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงสั่งใช้เอาไว้เนี่ยนะก็คือด้วยกับความรู้และด้วยกับการเคารพสักการะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวนั่นก็คืออัตเตาฮีดนั่นเองลิอันนะฮูอัสลุลกอลีวันอามันเพราะว่าคำเพราะว่าความรู้นั้นน่ะมันเป็นรากฐานมันเป็นพื้นฐานของคำพูดแล้วก็การปฏิบัตินั่นเองวัสตักฟิตลิซัมบิกนะฉะนั้นแล้วเนี่ยจงขออภัยโทษต่อพระเจ้าของท่านนะครับ ท่านอิบนุมุนีรเนี่ยท่านได้ทำการอธิบายเกี่ยวกับคำว่าอัลอิลมุกอบลันกอลิวันอามันคำความรู้นั้นจะต้องมาก่อนคำพูดและการปฏิบัติไว้ว่าอันนัลอิลมาชัดตุนฟีเซฮะตินกอลิวันอามันแท้จริงแล้วความรู้นั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้คำพูดแล้วก็การปฏิบัตินั้นน่ะถูกต้องนะฟะลาโยตบารอนอิลาบีฉะนั้นแล้วคำพูดแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ถูกพิจารณาเลยเว้นแต่ว่าจะต้องด้วยกับความรู้ก่อนเท่านั้นฟะฮุวะมุตะกอดดะมุนอะลัยฮิมาความรู้นั้นจะต้องมาก่อนคำพูดและการปฏิบัติลิอันนะฮูมุซอฮิฮุลลินนียะตินียะติอัลมุซอฮะฮะตอัลมุอัลมุซอฮะฮะตอัลมุซอฮะฮะฮะติลิลอามะลิอ่ะตรงนี้หมายถึงว่าเพราะว่าความรู้นั้นน่ะมันจะทำให้เนียดนั้นน่ะสมบูรณ์ความรู้นั้นมันจะทำให้การปฏิบัติเนี่ยมันถูกต้องนั่นเองนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จำเป็นสำหรับบรรดาคนที่เป็นมุสลิมทุกคนเนี่ยนั่นก็คือให้พวกเขาเนี่ยแสวงหาความรู้ก่อนที่เขาเนี่ยจะมาปฏิบัติในเรื่องของศาสนาถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดเขาปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นอามันอิบาดะห์ไปเนี่ยโดยที่เขานั้นไร้ความรู้โดยที่เขานั้นไม่มีความรู้แล้วเนี่ยนะเขาก็จะไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าการงานที่เขานั้นปฏิบัติไปเนี่ยมันจะถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่มันจะถูกต้องหรือไม่และเขาเนี่ยจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าและถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรู้พี่น้องเขาก็จะสามารถแยกแยะในสิ่งที่เขานั้นได้ปฏิบัติไปได้ว่าสิ่งที่เขาทำมันทำไปนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าสิ่งที่เขาได้ทำมันไปนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ผิดเมื่อเขารู้ว่ามันผิดเนี่ยเขาสามารถที่จะแก้ไขมันให้ถูกต้องเป็นการงานที่ถูกต้องได้นั่นเองนะครับครบแล้วไหมจ๊ะครับก็ขอฝากกับบรรดาพี่น้องไว้ว่าความรู้นั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเราจำเป็นจะต้องเอาความรู้นั้นมาก่อนคำพูดและก็มาก่อนการปฏิบัตินั่นเองนะครับพี่น้องก็ขอฝากกับบรรดาพี่น้องไว้ด้วยกับ
ความรู้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับจบไปแล้วกับความรู้ก่อนที่จะปฏิบัติโดยอาจารย์ฮาฟิซหลักฐานชัดเจนมากเลยฮะพี่น้องครับวันนี้อาจารย์ฮาฟิซได้ตอกย้ำดุอาที่เราบางคนอาจจะไม่รู้ตัวผมขออนุญาตย้ำอีกทีว่าดุอาที่เราขอกันทุกวันวันละอย่างน้อย17ครั้งคือดุอาที่ให้พวกเราในห่างไกลจากกลุ่มชนที่ถูกกริ้วและกลุ่มชนที่หลงทางกลุ่มชนที่ถูกกริ้วก็คือชาวยิวใช่ไหมฮะจารฟิตชาวยิวเนี่ยกริ้วเพราะว่ารู้แต่ไม่ทำวะลายาลบิลละและกลุ่มชนกลุ่มที่สองก็คือชาวนาซอรอที่ทำโดยที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีความรู้และก็สุดท้ายครับพี่น้องเราจะพบข้อมูลที่สำคัญยิ่งเกี่ยวกับการศึกษาโดยอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญอาจารย์ดาวุฒิจะพูดถึงสิ่งที่ขาดหายไปจากสังคมมุสลิมเราปัจจุบันบางที่ก็คือการศึกษาโดยวิธีตะลักกีขอเชิญอาจารย์ดาวุฒิให้ความรู้ได้เต็มที่เลยนะอาจารย์แล้วก็ขอต้อนรับสเตตดาวุฒิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมทางบ้านและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้และขอต้อนรับท่านประธานในพิธีอาจารย์ภักดีมะแอและคณะนะครับก็นะครับหัวข้อของผมในวันนี้ก็คืออัลอิลมุบิตตะลักกีความรู้จะได้มาก็ด้วยกับผ่านผู้รู้ผ่านครูบาอาจารย์ท่านพี่น้องครับบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองอ่านหนังสือแล้วจะเข้าใจได้อันนี้เป็นความคิดที่ผิดแม้กระทั่งเชคบิมบาสและเชคอุไซมินก็บอกว่าอัลอิลมุบิตตะลักกีความรู้จะได้ก็ต้องผ่านครูบาอาจารย์จะต้องผ่านผู้รู้ก่อนที่เราจะพูดถึงการตะลักกีอัลอุลามะเนี่ยองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าวัลลอฮุอัคเราะจะกุมมินบุตูนอุมมะฮาติกุมลาตะอะลามูนชัยอาอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันนะฮฺอายะห์ที่78ว่าพระองค์ได้บังเกิดพวกท่านมาจากท้องมารดาของพวกท่านเนี่ยลาตะอะลามูนชัยอาโดยที่พวกท่านเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเรานั้นจะต้องแสวงหาวิชาความรู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตอลับุลอิลมิฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมวะมุสลิมะดีมากการแสวงหาวิชาความรู้นั้นถือว่าเป็นฟัรดูหรือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมและมุสลิมะทุกคนความรู้ศาสนาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองอย่างพี่น้องฟัรดูอัยน์จำเป็นรายบุคคลว่าฟัรดูกิฟายะห์และทำแค่คนเดียวรู้แค่คนเดียวที่เหลือก็พ้นได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์อัลเลาะห์ตะอาลาวิชาเตาฮีดไม่ว่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการศาสนาการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เรื่องราวศาสนาต่างๆจำเป็นรายบุคคลที่เราจะต้องเรียนก่อนที่เราจะพูดในวันนี้อาจารย์อาดามถามว่าทำไมเราถึงพูดเรื่องวิชาความรู้ในงานมัสยิดท่านพี่น้องครับเพราะว่ามันเกี่ยวกันมันสัมพันธ์กันเรามีโรงเรียนแน่นอนเราเรียนในห้องเรียนแล้วในมัสยิดตรงที่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นที่ทำอามัลอิบาดะห์อย่างเดียวมัสยิดที่ท่านพี่น้องบริจาคมาเนี่ยเรายังใช้เป็นสถานที่การเรียนการสอนหลังอิชาซึ่งนักเรียนโรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยจะมีมุฮาดะเราะห์มีดัรสมีการเรียนการสอนหลังละหมาดอิชาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่บริจาคสำหรับมัสยิดได้2เด้งครับ1ซดะเกาะห์จาริยะห์สำหรับผู้ที่มาทำอามัลอิบาดะห์2ซดะเกาะห์จาริยะห์สำหรับผู้ที่มาเรียนมาสอนในมัสยิดไม่ขาดทุนครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า
อินนามัลอิลมุบิตตะอัลลุมิแท้จริงแล้วความรู้จะได้มานั้นบิตตะอัลลุมเราจะต้องศึกษาคำว่าอัตตะอัลลุมอัลมุชาฟะอัตตะลักกีความรู้จะได้มานั้นต้องด้วยกับการถ่ายทอดปากต่อปากหรือการผ่านครูบาอาจารย์แล้วความรู้อย่างเดียวครับท่านพี่น้องนบีใช้คำว่าอินนามาเฉพาะความรู้เท่านั้นบิตตะอัลลุมเฉพาะความรู้เท่านั้นที่จะได้มาก็ต้องด้วยกับการศึกษาตรงนี้ให้เราได้เห็นว่าแน่นอนการที่เราไปอ่านหนังสือแล้วเราจะมาสอนคนอื่นโดยที่เราไม่มีเครื่องมือในการตะอั้นลุมเนี่ยไม่ได้เรียกว่าความรู้ไม่ใช่ผมพูดนะครับบรรดาอุลามะหลายๆท่านคนที่อ่านหนังสือโดยไม่ผ่านครูบาอาจารย์แล้วเขาไม่ใช่อะฮ์ลุตตะอั้นลุมอะฮ์ลุตตะลีมเนี่ยไม่เรียกว่าความรู้คำว่าอินนามัลอิลมูเนี่ยผมขอขยายตรงนี้นิดนึงตามหลักไวยากรณ์อาหรับเนี่ยท่านพี่น้องอินนามาต้องเป็นอาดาตุลฮัสรเฉพาะเจาะจงเฉพาะวิชาความรู้เท่านั้นงั้นความรู้จะได้มากับบิตตะอัลลุมด้วยกับการศึกษานะด้วยการศึกษาและความรู้หรือการปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับอิบาดะห์ขององค์ตะอาลานั้นจะไม่ถูกตอบรับเลยนอกจากการปฏิบัติอันนั้นจะต้องสอดคล้องหรือตรงกับตามหลักชะรอะห์ตามหลักการของศาสนาอิสลามตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยแน่นอนได้ผ่านครูบาอาจารย์ที่ตะคอซุสที่เจาะจงตามกุลยะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นครูของเราเนี่ยบางท่านจบมาตะคอซุสจากหะดีษตะคอซุสหะดีษตะคอซุสอะกีดะห์ตะคอซุสลูกอห์ถ้าเปรียบเป็นเหมือนโรงพยาบาลเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยมีเครื่องมือพร้อมมีเครื่องมือพร้อมที่จะรักษาบุตรหลานของท่านนะครับต่อมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากุลลุบะนีอาดัมะคอตตออุนลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยล้วนแล้วมีการผิดพลาดกันทั้งนั้นวะคอยรุลคอตตออีนอัตตาวาบุนและดีที่สุดสำหรับผู้ที่ทำความผิดก็คือการที่เขากลับตัวกลับใจท่านพี่น้องครับผมอยากจะยกคำพูดของท่านอาลีท่านอาลีเนี่ยได้กล่าวว่าไลซัลฮักกุยุอรอฟุบิดริยานความถูกต้องเนี่ยไม่ได้รู้ที่รายบุคคลเวลากินนักริจานยุอรอฟูนะบิลฮักแต่ว่าตัวบุคคลเนี่ยจะถูกรู้จักด้วยกับความถูกต้องตรงนี้หมายความว่าความถูกต้องนะไม่ได้ถูกรู้จักด้วยกับตัวบุคคลบางคนอาจจะนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วเราไปตะอัสซุบว่าคนคนนี้แหละไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาเขาก็ถูกต้องเสมอไปไม่ใช่นะครับเราไม่ตะอัสซุบคนเราไม่ตามบุคคลแต่เราตามหลักชะรอะห์ตามความถูกต้องตรงนี้เนี่ยชี้ให้เราได้เห็นว่าท่านพี่น้องอาจจะเห็นว่าคนที่เข้ามาในงานเนี่ยจะต้องสวมแมสจะต้องมีการคัดกรองก็เพราะว่าเราเนี่ยป้องกันอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าฟัสอัลลอฮฺอะลัยฮิกริอิงกุนตุมลาตะอาลามูนพวกท่านจงถามผู้รู้สิอิงกุนตุมลาตะอาลามูนถ้าหากว่าพวกท่านไม่รู้ที่เราสวมแมสสวมหน้ากากหรือเราคัดกรองเนี่ยก็เพราะว่าบรรดาการแพทย์เนี่ยเขาได้ออกมาบอกว่าการเว้นระยะห่างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องเว้นระยะห่างเขาถามผู้รู้นะครับ
หลายหลายเรื่องไม่ว่าเป็นกระทั่งเรื่องไอบาดะเราต้องถามผู้รู้หลักการดุนยากับหลักการอาคิเราะห์มันต้องคู่กันไปนะครับตามยุคตามสมัยตอนนี้เวลาเหลืออีกไม่มากผมก็จะใช้เวลาอีกนิดเดียวนะมีอีกหะดีษหนึ่งผมขอแค่หะดีษเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะลายักบิดุลอิลมะอินติซาอันยันตะซิอุฮุมมินัลอิบาดวะลากินยักบิดุลอิลมะบิกับดิลอุลามะอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าแท้ที่จริงนบีได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮ์จะไม่เก็บความรู้ไปโดยที่ถอดออกไปจากอุลามะโดยที่ถอดออกไปจากผู้รู้วะลากินยักบิดุลอิลมะบิกับดิลอุลามะแต่ว่าความรู้เนี่ยจะถูกเก็บไปโดยการเก็บผู้รู้ไปหะดีษตรงนี้เนี่ยอุลามะได้อธิบายว่าถ้าเราพิจารณาถึงหะดีษบทนี้เนี่ยนะเราจะเข้าใจได้เลยว่านบีเนี่ยไม่ได้ผูกการมีความรู้ด้วยกับอุลามะแต่นบีกล่าวว่าการเก็บความรู้ไปคือการเก็บอุลามะงั้นการที่เราจะแสวงหาวิชาความรู้นั้นต้องผ่านผู้รู้นะครับผมขอใช้เวลาเพียงเท่านี้และสุดท้ายผมขอฝากคำอาหรับไว้หนึ่งคำบทกลอนอาหรับตะอัลลัมอิซามากุนตาไลซาบิอาลิมินฟะมัลอิลมูอิลลาอินดะอะห์ลิตตะอัลลุมจงศึกษาเถอะถ้าหากว่าท่านไม่ใช่ผู้รู้ฟะมัลอิลมูอิลลาอินดะอะห์ลิตตะอัลลุมและคนหนึ่งคนใดจะมีความรู้ไม่ได้เลยนอกจากผู้ที่ศึกษาเท่านั้นวะบิลลาฮิตอฟิกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู